สวัสดีจ้าวันนี้จะทำอะไรแกงส้มจ้าพริกแกงเจ๊เอื้อยนะจ้าเอามาจากใต้ใส่พริกแกงลงไปมันคือแกงส้มไส้ปลาคู่หนึ่งปลาคู่หนึ่งก็นี่แหละของเจ๊เอื้อยอีกเหมือนเดิมทำคลิปแล้วใส่ลงไปบ่ได้ได้ใส่ลงไปเลยบ่ได้ได้ต้องดูก่อนเพราะว่าก้างมันเยอะแกะก้างก่อนพี่น้องไม่หน่อยจะบ่โขกนะคะจะใส่เป็นตอนๆแบบนี้ใส่ตอนน้ำยังไม่เดือดก็ไม่เป็นไรขอแค่เราอย่าคนมันก็พออย่าคนนะคะใส่ลงไปเลยเพราะว่าแม่หน่อยบ่มักแกงส้มที่แบบว่าโขกปลาละเอียดเกินไปสิมันไม่อร่อยแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความชอบของภายของมันเนาะแกงส้มนี่ใส่หยังได้แน่ใส่ได้เมื่อสุยางผักตามที่เฮาอยากกินนะคะใส่ผักได้ทุกอย่างเลยตามที่เราอยากกินอาหารมันบ่มีรูปแบบตายตัวมันบ่มีกฎตายตัวมันอยู่ที่เฮาเฮ็ดแล้วกะวัตถุดิบที่เฮามีนะคะและก็ที่สำคัญอยู่ที่เราอยากกินดังนั้นมันดัดแปลงเปลี่ยนแปลงได้หมดทุกอย่างค่ะเย็นเจี๊ยบเลยปลาก็ได้ไม่น้อยก็หักหัวถอดก้างมานะคะเพราะว่าเอามาเขาก็บ่ค่อยได้กินดอกหัวเป็นแต่สิทอดกรอบๆมันแซ่บอยู่ใส่ลงไปยังไม่ต้องทำอะไรมันปล่อยมันก่อนล้างมือแป๊บจ้ะวันนี้มีบวบฝรั่งอยู่สองลูกก็จะใส่บวบฝรั่งนะคะบวบฝรั่งมันจะซุกไว้พี่น้องดังนั้นเขาปรุงเครื่องให้ได้รสชาติสักก่อนเขาค่อยไปวุ่นวายอย่างอื่นเนาะตอนนี้เขาก็ต้มไปสักก่อนจ้าบวบฝรั่งเดี๋ยวจะหั่นก่อนแม่น้อยสิหั่นตอนใหญ่ๆจักหน่อยนึงเนาะตอนนี้มันก็กำลังเดือดนะจ๊ะเดือดปุ๊บๆแล้วเปิดไฟหน่อยมาสิใส่แต่บักบวบผักมันหน่อยไปใส่หน่อใหม่ลงไปนั่งบวบมันมีหน่อยเดียวใส่ลงไปมันก็จะยุบเนาะไปเลยใส่อันนี้ลงไปด้วยคนเครื่องแกงให้ละลายก่อนเครื่องแกงยังเป็นก้อนอยู่แกงส้มต้าไหนชิมก่อนซิรสชาติของพี่แกงเป็นจังไหนโอ้โหเผ็ดอลีเด้อพี่น้องเผ็ดบ่ได้เว้าเลยแม่น้อยก็มีน้ำมะขามเปียกทำไว้แล้วน้ำมะขามเปียกใส่ที่หลังได้จ้ะเด้อตอนนี้เฮาก็จะปรุงก่อนรสดีมันต้องออกเจ้มจนถ้าไม่พอก็ใส่เกลือรอให้มันละลายก่อนรอให้มันเดือดก่อนนะคะซิมค่ะซิมเผ็ดเค็มได้แล้วเหลือเปรี้ยวใส่บักบัวลงไปเลยเนี่ยรสซีเมนต์เต็มเ
ขึ้นอยู่กับพริกแกงเลยพี่น้องค่ะพริกแกงบ่โอเคก็แกงออกมาบ่แซ่บแล้วแกงส้มสิบ่ให้บางยี่ห้อแม่น้อยซื้อมาแทบจะบ่ต้องใส่น้ำมะขามเปียกแต่ว่ายี่ห้อนี้ของเจ๊เอ้ยเพิ่นซื้อมาแต่ใส่แม่น้อยบ่รู้ฮู้แต่ว่ามาจากภาคใต้ฮู้อยู่ว่ามาจากภาคใต้แต่ว่าเจ้าใดแม่น้อยบ่รู้แม่น้อยบ่ได้อ่านกระปุกมื้อนั้นแม่น้อยแพ็คนะน้ำมะขามขดเปียกเฮาใส่ทีหลังเฮาให้บวบซุปก่อนค่ะรอค่ะโอ้ยน่ากินแต่ฉันจะใส่เห็ดเผาะลงไปนำเห็ดเผาะต้มแล้วล้างแล้วทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยจากเจ๊เอ้ยนะจ๊ะเห็ดเผาะมันก็จำเป็นต้องแกนแต่อาหารอีสานนะจ๊ะอาหารไทยมันก็แกนได้เห็ดถ้ามันยิงใส่ลงไปแล้วก็พักไว้ก่อนถ้ามันเดือดเดือดท่วมก่อนนะน่ากินบ่พี่น้องแกงหม้อนี้แพงอยู่นะเห็นบ่ปลาน่ะแม่น้อยบ่ตํามันก็ละลายออกมาเป็นน้ําแกงคือเก่าเห็นบ่เนี่ยถึงปลาเราไม่โขกเราไม่ได้ตํามันมันก็เป็นน้ําแกงออกมาเหมือนเดิมก็เห็ดเผาะเดือดเดือดบัดนี้แม่น้อยบ่อยากคนหลายย่านปลามันแตกกินกับข้าวเจ้าก็ได้กินกับข้าวปุ้นก็ได้นะจ๊ะเรียบร้อยจ้าใส่น้ำมะขามลงไปจ้าใส่น้ำมะขามลงไปมันก็จะโค่นแบบอุ๊ยแม่ค่อยร้อนจุงร้อนจังร้อนจุงเลยอุ๊ยแต่แซ่บครับพี่น้องสลิมก่อนนะอร่อยแล้วแต่ว่ารสยังไม่จี๊ดจ้ารสมันไม่เสด็จใส่เกลือลงไปปิดจ้าขออภัยไม่ใช่ปิดแก๊สปิดไฟปิดไฟปิดเตาปิดเตาแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะจ้าสุดท้ายแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะมันจะมีความเปรี้ยวที่กลมกลมแตกต่างนะจ๊ะสำหรับใครที่ติดหวานก็อาจจะเติมน้ำตาลก็ได้นะแต่สำหรับแม่หน่อยบ่ติดหวานเนาะแม่หน่อยก็จะบ่เติมน้ำตาลนะคะเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยให้ท่านผู้ชมได้ซิมนำกันค่ะบวบบวบอย่างสุกอย่างแซ่บนี่จ้าเดี๋ยวแม่หน่อยจะตักสู้กินเด้อแกงส้มหน่อไม้ใส่บวบล่ะกะนี่เลยเห็ดเผาะจ้าตอนนี้ก็รอให้มันเย็นเพื่อจะแพ็คใส่กล่องนะคะเข้าตู้เย็นค่ะอาหารแม่น้อยมื้อใดขี้คานกระจกของเก่าออกมากินนี่น่ะแซ่บบ่คะไม่แซ่บมันจะไปอยู่ไหนคุณน่ะมาเด้อบาดนี้เน้นย้ำนะคะบักนาวใส่สุดท้ายมันสิกลมๆถ้าใส่ตะน้ำบักขามเปียกมันก็จะเปรี้ยวแต่เปรี้ยวอีกแบบนึงนะคะแต่ถ้าใส่2อย่างมันจะกลมๆลงตัวถ้าใครชอบน้ำตาลนะคะให้เติมน้ำตาลเพราะว่าแกงส้มบางเจ้าก็จะมีรสหวานนิดหน่อยเนาะแต่ว่าไม่น้อยจะบ่เอาหวานไม่น้อยจะเป็นเผ็ดเข้มเปรี้ยวนะคะเอาล่ะค่ะไปเฮ็ดตามได้เลยนะคะรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า